สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Coffee Venus นะครับจากช่องของเจสไปเป้นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวในเมืองนะครับมาที่สยามพารากอนนะครับเพื่อที่จะมารีวิวนะครับเมนูสุดโปรทั้งผมนั่นก็คือเมนูช็อกโกแลตนะครับของร้านโกเลว่านะครับซึ่งเป็นร้านช็อกโกแลตจากประเทศเบลเยียมนะครับวันนี้มาเปิดที่ประเทศไทยนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็เคยกินกันมาบ้างแล้วนะครับวันนี้เราจะมากินช็อกโกแลตของโกเลว่ากันว่าอร่อยเข้มข้นจัดจ้านแค่ไหนนะครับยังไงฝากกดติดตามเจสไปเป้ Channel ด้วยเจอกันข้างในมิ้นบลูเบอร์รี่อัลมอนด์เฟเวอร์ดาร์กช็อกโกแลตราสเบอร์รี่เอาไปไหนดีเซาเต็ดก็มีใช่ไหมเออ8เซาเต็ดเอาเบอร์8เนาะไม่รู้แล้วแต่เลยได้เปลี่ยนมั่งได้นะเอาเป็นเบอร์8ก็ได้ครับเราก็จะเป็นเมนูซอสเต็มส่วนนอกเหนือจากเครื่องดื่มแล้วอ่ะมันก็จะมีพวกบอลบอลด้วยนะก็ทางร้านโกเดว่าเนี่ยนะครับก็ยังมีเมนูที่เป็นพวกช็อกโกแลตบอลบอลด้วยนะครับแต่หลายคนจะทราบว่าแบรนด์โกเดว่าเนี่ยมาจากเบลเยียมนะครับเดิมทีเดียวมาจากเบลเยียมนะครับแล้วก็มีนักธุรกิจนะครับชาวตุรกีได้ซื้อมาเป็นของเห็นไหมล่ะโดยร้านโกเดว่าเนี่ยก่อตั้งตอนปี1926ภายในปี2007รู้สึกว่ามี600สาขาทั่วโลกสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบช็อกโกแลตนะครับก็ลองมาดูได้นะครับอันนี้มีหลายแบบเดี๋ยวเราจะให้ดูตรงนี้นี่มีให้เลือกหลายแบบเลยนะฮะแล้วก็มีวัตถุเขาเรียกอะไรบรรจุภัณฑ์ที่ค่อนข้างพรีเมียมมากๆนะครับนี่สวยๆสวยๆบอกเลยว่าสวยๆเดี๋ยวเราต้องลองกินในตัวบอลๆแล้วแหละเพราะเรายังไม่เคยกินเลยของเขาเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะเราชอบอันนี้แน่ๆเลยเป็นมิลช็อกโกแลตนะครับเป็นมิลช็อกโกแลตคาปูชิโน่น่าจะเป็นเม็ดๆตอนนี้นะครับเมนูที่เราสั่งนะครับก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเมนูนี้ชื่อว่าคาราเมลซอสเต็ดนะครับไซส์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเล็กกว่า12ออนเดาว่าน่าจะเป็น8ออนหรือไม่ก็10ออนอ่ะเดี๋ยวเราจะลองชิมกันเอาง่ายๆสำหรับเมนูนี้นะครับก็จะเป็นช็อกโกแลต 72% ด้านบนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเล่งจังหวะทําไมน่าจะเป็นตัววิปครีมเดี๋ยวชิมวิปครีมแล้วก็ไอ้นี่ไงลาซอสเต็ดป่ะวิปครีมอร่อยครีมอร่อยมากนะครับข้างบนก็จะเป็นซอสเต็ดคาราเมลซอสเต็ดคาราเมลคืออะไรครับก็เป็นคาราเมลนะครับที่มีความเค็มถามว่ามันอร่อยตรงไหนครับมันจะมันกว่าเดิมซึ่งบางแบรนด์ที่เราไปกินนะครับก็จะโรยเกลือด้วยนะอ๋อเหรอสตาร์บัคไงโรยเกลือด้วยแต่นี้จะไม่มีเดี๋ยวเราลองมาดูเนื้อสัมผัสช็อกโกแลตช็อกโกแลต 72% กันอร่อยจริงมันเข้มไหมเพราะเขาช็อกโกแลตจริงจังอะคือจะบอกนี่นะสำหรับเรานะอร่อยสุดแล้วตั้งแต่กินช็อกโกแลตปั้นเฮ้ยกล้าพูดได้เลยเออเก๋คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะอย่าลืมนะว่าโกเดว่านี่โกเดว่านี่ไม่ใช่ราคาถูกนะครับใช่ช็อกโกแลตเขาใช้ช็อกโกแลตเข้มข้นมากจริงเราบอกแล้วว่าอร่อยจริงนะครับอร่อยสุดที่ที่เคยกินมาใช่เมนูหลายๆอย่างของเขาเนี่ยก็ถ้าเป็นตัวช็อกโกแลตบอลๆก็ลองมาที่หน้าร้านได้น่ากินกันเลยนะครับก็เหมาะสมกับราคาละกันนะครับเราไม่บอกว่าแพงนะครับถ้าคนที่ชอบความเข้มข้นช็อกโกแลตแท้ของดีๆ P
พรีเมียมแนะนำให้มาดูที่ร้านโกไดวานะครับก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับสำหรับการรีวิวเดี๋ยวขอกินอีกคำหนึ่งเพื่อความชัวร์คือช็อกโกแลตเขาอ่ะเข้มข้นมากสมแล้วที่เป็นช็อกโกแลตจากเบลเยียมนะครับยังไงเพื่อนๆต้องมากินแน่ๆสำหรับร้านโกไดวาแล้วเจอกันนะครับสำหรับฮอปปี้เวนิลลาเจอกันใหม่สวัสดีครับ